ตอนนี้บูว่าบูอยู่ในช่วงที่100%อย่าเอาบูเป็นแบบอย่างตอนนี้บูว่าบูอยู่ในช่วงที่ดูแลตัวเองใช้คำว่าดูแลตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวเองเต็มที่อย่างเช่นถ้าใครตาม Instagram ก็จะเห็นมาโบเที่ยวทำกิจกรรมอยู่กับเพื่อนเป็นหลักแล้วก็อยู่กับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนในจุดที่เรากลับมาใส่ใจตัวเองสนใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ 100% โดยที่แบบโอเคเราเซต priority ใหม่1 2 3 4เป็นยังไงอะไรที่รู้สึกว่าอันเนี้ยทำแล้วแฮปปี้อันเนี้ยทำแล้วโอเคทำอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนความสุขเราเกินไปก็ข้ามไปก่อนคือมันเหมือนโบรีเซตอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วค่อนข้างสนุกกับมันตอนนี้คือสนุกกับการทำแบบนี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เขารักเขาแค่แล้วแค่นี้โบว่าแบบมันวันหนึ่งก็หมดไปแล้วนะมันแทบจะไม่ได้แบบไปทำอย่างอื่นแล้วอ่ะอยู่กับคนที่เขาอยากให้เราอยู่ใช่จริงๆค่ะคือมันเหมือนแบบประสบการณ์หลายๆอย่างมันทำให้เรากลับมามองตัวเองได้ดีขึ้นทำให้เห็นเลยว่าแทนที่เราจะจมเราสามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้แล้วก็เติบโตจากมันได้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองทุกอย่างประสบการณ์มันเป็นบททดสอบเราสามารถเติบโตกับมันได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะไปเวไหนเพราะฉะนั้นคือเรามีทางเลือกดิเราก็เลือกได้ว่าเอ้ยโอเคเรียนแล้วเติบโตซะมันมีหลายอย่างที่ทำได้แบบว่าโหมันมีตั้งเยอะแยะกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราสามารถใส่ใจเพราะฉะนั้นคืออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใส่ใจตัวเองหรือยังในเมื่อที่ผ่านมาเราสามารถใส่ใจทุกคนได้อะมันอาจจะถึงเวลาหรือยังที่เราเฮ้ยหันมาใส่ใจตัวเองไหมเกรงใจตัวเองบ้างไหมดูแลตัวเองอย่างเต็มที่บ้างไหมอย่าเอาโบเป็นแบบอย่างค่ะเอาสิ่งที่โบทำไปเป็นบทเรียนดีกว่าอะไรที่ทำที่มันดีก็ไปต่อยอดให้ตัวเองอะไรที่ทำแล้วโบผิดพลาดไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนจากสิ่งที่โบทำไปก็อย่าไปทำตามก็เรียนรู้ไปด้วยกันใช่เพราะว่าโบว่าทุกคนมีความสตรองเป็นของตัวเองแต่บางทีเรากลัวที่จะเผชิญมันเท่านั้นเองเราไม่กล้ายอมรับว่าบางทีเอ้ยฉันก็สามารถเป็นคนที่เข้มแข็งได้บางทีเราอาจจะมัวแต่ไปคิดว่าเราต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยเรามาใส่ใจเราแต่บางทีลองถามตัวเองดีว่าเราขู่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีอะเราเข้มแข็งกว่าแบบหลายๆอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นคือใช้ศักยภาพตรงนี้ให้เต็มที่ในเมื่อเรามอบความรักให้กับทุกคนได้อย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองเพราะว่าโบเชื่อถ้าเราอะรักตัวเองได้อย่างจริงๆนะอย่างแบบถูกต้องเลยอะความรักที่เรามีให้ตัวเองมันจะล้นไปถึงคนอื่นแล้วเขาก็จะรับรู้ได้เหมือนถ้าคนเขามองโบมาแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยโบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะก็โบมีอะไรปรับเปลี่ยนเหมือนกันว่าโอเคในเมื่อวิธีแบบเดิมๆมันไม่ได้ดีต่อตัวเองลองเปลี่ยนวิธีแล้วถ้าวิธีนี้มันเวิร์กแล้วมันดันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยเฮ้ยอันนี้คือมาถูกทางแล้วให้ลองเพราะว่าแต่ละคนจะมีแนวทางต่างกันลองดูไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดสุดท้ายถ้าสุดมันเป็นแค่ตัวเราที่เป็นผู้ตัดสินว่าอันเนี้ยโอเคกับเราอันนี้ไม่โอเคกับเราไม่ต้องฟังว่าคนอื่นบอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีแม้กระทั่งโบเองก็ไม่ต้องฟังนะสมมติโบดำเนินอย่างเงี้ยแล้วคนบอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โบโอเคกับแบบนี้ถ้าคุณไม่โอเคคุณมีแนวทางของคุณทำเลยเพราะว่าไม่มีอะไรผิดในเมื่อเราเลือกแล้ว